จากเรื่องฟ้าเรื่องฝนในประเทศไทยไปต่อกันที่เรื่องร้อนๆที่ฟินแลนด์กันหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่อากาศร้อนนะครับแต่ว่าเป็นความร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองคุณวินิษฐาครับเพราะว่าไปหลุดคลิปอะไรออกมาก็ไม่รู้เป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงเลยนะครับก็เป็นการแสดงท่าทีการเต้นปาร์ตี้แบบร้อนแรงสุดเหวี่ยงของนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์จริงก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่าก็โดนวิจารณ์หนักเหมือนกันเพราะหลายคนมองว่าผู้นำประเทศปาร์ตี้สุดเหวี่ยงขนาดนี้ดูไม่ค่อยเหมาะสมอีกส่วนนึงก็เรียกเสียงฮือฮาจากผู้คนในโลกออนไลน์ค่ะที่มองว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ค่ะผู้บัตรตัวอิสติสติโลยสซานามารินนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ระบุว่าเธอไม่ค่อยพอใจนะคะที่ภาพการปาร์ตี้แบบส่วนตัวที่บันทึกไว้ในพื้นที่ส่วนตัวด้วยเนี่ยกลับถูกนำมาเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนตัวเองก็แค่ใช้เวลากับเพื่อนฝูงนะคะปาร์ตี้อย่างสนุกสนานร้องเพลงแล้วก็เต้นกันบ้างเท่านั้นเองนะคะโดยสาเหตุที่ผู้นำฟินแลนด์ออกมาแสดงท่าทีแบบนี้เพราะว่ามีคลิปวิดีโอของเธอเนี่ยค่ะเต้นกับบุคคลอื่นๆอีก5คนเพื่อนฝูงกันเนี่ยนะคะร้องเล่นเต้นระบำกันแต่ว่าคลิปที่ดูเหมือนถ่ายกันเล่นๆเนี่ยตอนนี้แพร่ไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะสื่อบางสำนักแคปมาทั้งวิดีโอเอามาเผยแพร่บอกว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะแต่บางสื่อก็อาจจะเอามาแค่ภาพนิ่งเพราะว่ามองว่าอ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่นำเสนอเยอะอย่างเราก็เอามาให้เห็นกันแวบเดียวตั้งใจนะคะตั้งใจให้ดูไม่ทันแค่พอเห็นเท่านั้นเองหลังจากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เผยแพร่ออกมาต้องบอกว่าหลายคนวิจารณ์ว่าการกระทำของมารินไม่เหมาะสมเพราะอะไรทำไมมาสนุกเอาในเวลานี้เวลาที่ทั้งประเทศเนี่ยเจอปัญหาเศรษฐกิจหนักหน่วงอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เผชิญวิกฤตพลังงานด้วยเธอเนี่ยควรจะตั้งใจทำหน้าที่บริหารประเทศหรือเปล่าแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนให้มันลุล่วงนะคะแต่อีกมุมนึงหลายคนก็บอกว่านี่มันเรื่องธรรมดาค่ะใครๆก็ทำกันแล้วก็ชื่นชมด้วยว่านี่ถือว่า work hard play hard ทำงานก็จริงจังพักผ่อนก็จริงจังนะคะถ้าคิดดูดีๆไม่ว่าจะเรื่องเงินเฟ้อวิกฤตพลังงานต่างๆหลายคนก็มองว่าก็ไม่ได้เกิดแค่ที่ฟินแลนด์ทุกประเทศเจอสถานการณ์ซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นผลพวงจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ต่างกันนั่นเองค่ะPerussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on esittänyt, että teidän pitäisi mennä vapaaehtoiseen. หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยสื่อก็ไปตามสัมภาษณ์นะคะเธอบอกว่าเธอไม่มีอะไรต้องปกปิดไม่ได้ใช้ยาเสพติดพร้อมเข้ารับการทดสอบคือก่อนหน้านี้ต้องย้อนเล่านิดนึงว่ามีฝ่ายค้านมีนักการเมืองบางคนก็ออกมาเรียกร้องว่าให้มารินออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะว่ามีชาวเน็ตหูดีได้ยินเสียงในคลิปแล้วก็ไปแปลกันเหมือนกับมีคนในปาร์ตี้มีเสียงมันแว่วเข้ามาในคลิปพูดถึงคล้ายๆเขาจะไปตีความกันต่อว่าเป็นเรื่องยาเสพติดซึ่งดิฉันก็ไม่รู้นะว่าต้นฉบับเขาพูดว่าอะไรฟังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแต่กรณีนี้ผู้นำฟินแลนด์ก็บอกว่าตัวเองใช้ชีวิตไม่ได้ต่างจากคนในวัยเดียวกันก็คือเธออายุ36ปีค่ะเป็นผู้นำอายุน้อยอยู่เลยนะครับใช่ก็มีชีวิตครอบครัวมีเพื่อนทำกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ทำอะไรที่ขัดต่อกฎหมายเลยนั่นเองอายุ36จริงๆเป็นนายกตั้งแต่34ด้วยซ้ำ2ปีก่อนนะฮะแล้วก็เข้ามาที่สภาเนี่ยตั้งแต่อายุ30ด้วยซ้ำเป็นส.ส.คือก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นอีกคนนึงเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะสิครับคุณวินิษฐาเพราะถ้าย้อนกลับไปช่วงปลายปีที่แล้วกรณีเรื่องของการถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับงานปาร์ตี้เนี่ยเธอเคยถูกวิจารณ์มาแล้วไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะครับวิจารณ์กันหนักถึงขั้นออกต้องออกมาขอโทษเลยนะฮะจริงจังตอนนั้นเพราะว่าประเด็นช่วงนั้นเป็นเรื่องโควิด-19กำลังระบาดแล้วเธอไปประชุมกับรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีแล้วมีรัฐมนตรีต่างประเทศประชุมเสร็จออกมาอ้าวตรวจโควิดเจอเป็นบวกแต่ตัวมารินเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าคือตอนนั้นอะสามารถไปใช้ชีวิตต่อได้เลยเพราะฉีดวัคซีนครบแล้วเธอก็เลยไปสถานบันเทิงแต่เธอไม่เห็นข้อความในโทรศัพท์มือถือที่มีเจ้าหน้าที่ส่งมาแนะนำว่ากักตัวดีกว่านะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าถูกโจมตีอะค่ะว่าทำไมในจุดนี้ไม่ใช้วิจารณญาณว่าตัวเองควรจะต้องกักตัวเพราะมีความเสี่ยงมาเรื่องนี้เป็นถึงผู้นำควรจะคิดได้ด้วยตัวเองแต่ว่าประเด็นครั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องโรคระบาดต่างจากตอนนี้ที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะคะในเวลานั้นแนวทางป้องกันโรคของฟินแลนด์เขาระบุเอาไว้ว่าถ้าเกิดฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วไม่ต้องกักตัวแม้ว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อแต่ว่าใครอยู่ระหว่างรอตรวจเชื้อเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะแนะนำให้เลี่ยงเรื่องของการเข้าสังคมนั่นเองค่ะมารินถูกจับตามองมาโดยตลอดนะคะเป็นประเด็นอยู่หลายครั้งเพราะว่าขึ้นแท่นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดในโลก
ตั้งแต่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำรัฐบาลฟินแลนด์ในปี2019ตอนนั้นอายุ34ปีเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้มีอีกคนนึงแล้วนะที่ขึ้นแท่นผู้นำอายุน้อยเหมือนกันเป็นประธานาธิบดีชิลีเกเบรียลบอริกอายุ35ปีถ้าพูดถึงมารินเนี่ยเธอมีพื้นฐานครอบครัวค่อนข้างจะธรรมดาทั่วไปนะคะพ่อแม่แยกทางกันตอนเด็กๆคุณแม่เลี้ยงมาคนเดียวโตมาอายุ20ปีเริ่มทำงานการเมืองแล้วนะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นเป็นสภาท้องถิ่นแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาสู่การเป็นส.ส.ครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อปี2015ได้ที่นั่งในสภาแล้วก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่3ของฟินแลนด์ในปี2019ผลงานที่ผ่านมาภาพนี้หลายคนอาจจะจำกันได้หลังจากที่เราติดตามสถานการณ์รัสเซียบุกยูเครนก็คือสงครามที่เกิดขึ้นผลักดันให้หลายประเทศหันมาสนใจเรื่องของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตซึ่งมารินก็เป็นผู้นำฟินแลนด์ที่ประกาศนำประเทศขอสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตเมื่อเดือนกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากประมาณ3เดือนหลังจากรัสเซียบุกยูเครนและปลายเดือนพฤษภาคมเธอก็ไปที่เคียฟไปเจอกับโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะแสดงการสนับสนุนทางยูเครนในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าฟินแลนด์เองก็มีมาตรการหลายอย่างที่ตอบโต้รัสเซียเรื่องนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่าพรมแดนเขาอยู่ใกล้กันก็จะมีคนรัสเซียไปเที่ยวเยอะรัฐบาลเขาก็พยายามใช้นโยบายจะเหมือนกับต้องการจะตอบโต้กดดันรัสเซียในเรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้วมีสื่อในเยอรมันสำนักข่าวเป็นบิลด์นะคะยกย่องว่ามารินเนี่ยเป็นผู้นำที่เจ๋งที่สุดในโลกเขาใช้ว่าคูลอ่ะคูลเลสคูลเลสเลยใช่แต่ว่าเรื่องล่าสุดเนี่ยคลิปหลุดของมารินก็โดนแซวว่าเป็นปาร์ตี้เกตจำได้ไหมคะบอริส จอนสันปาร์ตี้เกตฉบับฟินแลนด์เพราะว่าแต่ว่าของบอริส จอนสันต้องบอกว่านั้นก็เกี่ยวกับโควิด19นะดันไปจัดปาร์ตี้ตอนโควิดแต่คลิปที่ออกมาอาจจะต่างกันไงฮะอย่างคลิปตัวเต็มของคุณมารินเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นภาพนึงที่ต้องบอกว่าปกติเวลาเราเห็นภาพลักษณ์ของผู้นำทั่วประเทศจะไม่ค่อยเห็นในลักษณะแบบนี้แต่ก็ต้องจำกัดหรือว่านิยามของภาพที่ถูกเปิดเผยออกมาปาร์ตี้ที่ถูกเปิดเผยออกมาอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะที่คุณผู้ชมเห็นจริงๆจะมีมากกว่านี้ด้วยอาจจะเปิดให้ดูไม่ได้ก็เป็นการสนุกแบบสุดเหวี่ยงเหมือนกันในฐานะที่แบบว่าอาจจะทำงานมาเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนในช่วงเวลาหลังเลิกงานก็มีความเป็นไปได้แต่อย่างที่บอกไปว่ามันมีประเด็นที่บอกว่าถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องของยาเสพติดเนี่ยใช้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีทางพรรคฝ่ายค้านเองที่ออกมาเรียกร้องบอกว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจเอาไปตรวจสิเรื่องของสารเสพติดอันนี้แสดงความบริสุทธิ์ไปเลยเธอบอกว่าเธอก็พร้อมแต่นั่นแหละถ้ามองว่าเป็นมนุษย์คนนึงในช่วงวัยเท่านี้จริงๆไม่ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดรักที่จะปาร์ตี้ก็อาจจะเห็นภาพแบบนี้ได้ขอบคุณมากเลยนะคุณวินิษฐาที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าอายุของพวกเราก็กำลังก้าวไปจุดนั้นเหมือนกันใกล้ๆละใกล้นะครับ